ที่ดินติดเชิงเขา3ด้านสวยๆราคาถูกมากเหลือแปลงสุดท้ายขนาดเริ่มต้น100ตารางวาถึง4ไร่กว่าบรรยากาศเงียบสงบอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ EC ซึ่งที่แห่งนี้อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของโครงการ EC มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงตัดผ่านในระยะรัศมี5กิโลเมตรมีสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีมหาลัยชื่อดังโรงเรียนชื่อดังต่างๆอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือสำคัญของประเทศไทยและติดอันดับที่16ของโลกคลิปนี้บอกได้เลยว่าที่ดินสวยและถูกมากทำเลยที่ตั้งด้านหน้าเป็นแม่น้ำด้านหลังล้อมรอบด้วยภูเขา3ด้านถูกหลักของฮวงจุ้ยซื้อไว้ทำกำไรได้อย่างมหาศาลอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะซื้อที่ดินติดทะเลที่ดินติดภูเขาที่ดินทำเลสวยหรือต้องการอยากจะขายที่ดินขายบ้านอสังหาริมทรัพย์ให้เร็วยิ่งขึ้นและถ้าหากอยากให้ทางเรารีวิวที่ดินลองเข้าไปชมที่ช่อง AAA เล่าเรื่องที่ดินกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ของทางช่องของเรานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมตอง A จากบริษัท Property VIP Thailandสำหรับช่องเล่าเรื่องที่ดินในวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองโอสการ์ของประเทศไทยมีชาวไทยและชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับวันนี้ผมจะแนะนำที่ดินแปลงสวยๆอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC มีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระยะรัศมี5กิโลเมตรมีสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนหลายแห่งมีมหาวิทยาลัยโรงเรียนชื่อดังต่างๆที่ดินด้านหน้าจะเป็นวิวทะเลด้านหลังเป็นวิวภูเขาที่ดินแปลงนี้ราคาถูกมากๆเหลือแปลงนี้แปลงสุดท้ายขนาดที่ดินเริ่มต้นที่100ตารางวาถึง4ไร่ขายตารางวาละ 9,990 บาทแต่ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากได้ขนาด50ตารางวาลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวจะลองจัดสรรให้ครับที่ดินแปลงนี้ราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างมากถ้าท่านผู้ชมท่านใดกำลังคิดว่าจะเอาเงินไปลงทุนทำอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีภายในระยะเวลา 1-3 ปีผมแนะนำที่ดินแปลงนี้ได้กำไรมากกว่า 1-5 เท่าอย่างแน่นอนด้วยทำเลของที่ดินอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจอีกทั้งที่ดินราคาถูกลองฟังคลิปนี้ให้จบแล้วทุกท่านจะทราบว่าที่ดินแปลงนี้จะสร้างกำไรได้อย่างไรสำหรับที่ดินแปลงนี้เนื่องจากที่ดินติดภูเขาบรรยากาศเย็นสบายและเงียบสงบเหมาะสำหรับลงทุนได้หลายรูปแบบอาทิเช่นสร้างที่พักอาศัยอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทพูลวิลล่าหมู่บ้านบ้านพักคนชราคาเฟ่ร้านอาหารเพราะเนื่องจากว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เงียบสงบใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายขับรถ5นาทีมีโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนหลายแห่งมีห้างสรรพสินค้าโรงเรียนมหาลัยวัดวาอารามร้านอาหารไทยและอาหารต่างชาติสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเป็นทำเลที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมแต่สำหรับท่านใดที่ทำธุรกิจ SME หรือทำขนส่งสินค้าตำแหน่งที่ดินตรงนี้ใกล้ท่าเรือและห้างสรรพสินค้าก็เหมาะสำหรับเป็นโกดังคลังสินค้าเอาไว้พักสินค้าเพื่อกระจายไปยังที่ต่างๆได้อย่างสบายแต่ท่านใดต้องการซื้อไว้เก็งกำไรหรือซื้อเก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานซื้อเก็บไว้มีกำไรอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนเพราะอำเภอศรีราชาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องครับผมว่าที่ดินแปลงนี้จะตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญที่ดินติดเชิงเขาขนาดไม่ใหญ่ราคาแบบนี้ผมรับรองว่าหาซื้อไม่ได้แล้ว
หลือแค่แปลงนี้แปลงเดียวอย่างแน่นอนครับตำแหน่งที่ดินของเราอยู่ที่บริเวณลูกศรสีแดงตรงนี้นะครับก็ถ้าเรามองจากถนนเข้าไปทางด้านขวามือของเราก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยค่อนข้างที่จะหนาแน่นมีมหาลัยมอเกษตรศาสตร์มีโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าโรงแรมคอนโดมิเนียมและมีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งบริเวณนี้จะเป็นท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติอีกมากมายส่วนตรงนี้เป็นเกาะสีชังซึ่งเราสามารถเดินทางโดยเรือใช้เวลาประมาณ30นาทีถัดมาทางด้านซ้ายมือก็จะมีคอนโดมิเนียมต่างๆมีโครงการหมู่บ้านมีห้างสรรพสินค้ามีโรงพยาบาลและจากตำแหน่งที่ดินเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้เวลาในการเดินทางเพียง15นาทีเท่านั้นเองซึ่งดูจากตำแหน่งที่ดินนะครับจะสังเกตได้ว่าอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างตัวอำเภอศรีราชาและท่าเรือแหลมฉบังซึ่งตำแหน่งของที่ดินนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบไม่พลุกพล่านแต่เราสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในรัศมี10กิโลเมตรมีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมห้างสรรพสินค้าและอีกมากมายเรียกได้ว่าเดินทางสะดวกสบายใกล้กับถนนใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจากตำแหน่งที่ดินในระยะรัศมี5กิโลเมตรมีอะไรบ้างเริ่มจากโรงพยาบาลทางด้านบนนะครับก็จะมีโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชามีโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลสมิติเวชถัดมาด้านล่างตรงแหลมฉบังฝั่งนี้จะมีโรงพยาบาลแหลมฉบังโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบังสำหรับห้างสรรพสินค้าก็จะมีห้างฮาร์เบอร์มอลล์แหลมฉบังโรบินสันศรีราชาห้างเซ็นทรัลศรีราชาแล้วก็มีห้างอีออนส่วนสำหรับโรงเรียนและมหาลัยฝั่งทางด้านนี้นะครับจะมีมหาลัยเกษตรศาสตร์ตรงศรีราชาตรงนี้ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลจะมีโรงเรียนดาราสมุทรมีโรงเรียนอับสันชันศรีราชาและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเป็นโปรเจกต์ใหญ่ศรีราชามีโครงการรถไฟฟ้าผ่านในโปรเจกต์ของ EC ซึ่งจุดตรงนี้นะครับจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งในอนาคตรถไฟฟ้าจะมาพักที่จุดนี้แล้วก็จากตำแหน่งที่ดินเราใช้เวลาในการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเพียง10นาทีเรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็สามารถเดินทางไปได้หลายแห่งจะสังเกตได้ว่าจากถนนสาย3ตรงนี้นะครับเข้ามาประมาณ700เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แต่สำหรับท่านใดที่มีธุรกิจกับการขนส่งก็ถือว่าเหมาะอย่างหนึ่งเพราะว่ามีท่าเรือต่างๆท่าเรือศรีราชาท่าเรือฮาร์เบอร์มอลแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งถ้าต้องการกระจายสินค้าไปยังท่าเรือจุดนี้เหมาะกับการลงทุนอีกหนึ่งรูปแบบมาดูข้อมูลของที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ถือครองโฉนดมาแล้ว18ปีขนาดพื้นที่4ไร่1งาน62ตารางวาในโฉนดจะระบุ
เรียบร้อยว่าเป็นโฉนดนสสีคุดแดงในหน้าโฉนดครับจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าหน้าที่ดินมีทางสาธารณประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังที่ดินก็จะติดกับภูเขาซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเชิงเขาสำหรับตัวแปลนตัวผังก็จะห่างจากถนนสุขุมวิทเข้ามาไม่ไกลตัดเข้ามามีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งตอนนี้ทางสาธารณประโยชน์ตรงนี้ทำถนนคอนกรีต6เมตรถึงช่วงระยะเท่านี้นะครับตรงลูกศรของเราส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่มีทางสาธารณประโยชน์เป็นทางถนนลูกรังซึ่งเนื่องจากว่าตำแหน่งที่ดินยังไม่มีผู้อยู่อาศัยดังนั้นทางอบต.หรือทางเทศบาลเนี่ยยังไม่สามารถทำถนนคอนกรีตเพิ่มตัดเข้ามาให้ได้เนื่องจากถ้าทำถนนตัดเข้ามาจะมองว่าเป็นการทุ่มงบประมาณโดยปราศจากประโยชน์อาจจะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันแต่ทางเราจะดำเนินขอที่อยู่แล้วก็ดำเนินกับเรื่องดำเนินการกับทางอบต.เพื่อจะขอถนนทางสาธารณประโยชน์ที่เป็นคอนกรีตเข้ามา6เมตรเนี่ยใช้เวลาภายใน1ปีครับสำหรับรูปแปลงที่ดินที่อยากจะจัดสรรก็ได้ขึ้นโครงไว้คร่าวๆซึ่งบริเวณด้านบนนะครับจะเป็นถนนทางสาธารณะที่ผมได้อธิบายตรงหน้าโฉนดไว้ส่วนด้านข้างตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตที่เราทำขึ้นมาเพื่อตัดเข้ามายังโครงการเราจะทำถนนคอนกรีตให้6เมตรมีไฟฟ้าประปาเดินระบบเข้ามาให้ส่วนขนาดของที่ดินแต่ละแปลงก็จะมีตัวแปลง A10 นะครับขนาดพื้นที่3งาน96ตารางวา A9 อยู่ที่ขนาด2งาน81ตารางวาหน้าติดถนนคอนกรีต20เมตรส่วนด้านในนะครับ A1 ถึง A8 เนี่ยเราจะทำจัดสรรพื้นที่ขนาด100ตารางวาแล้วก็ตรงด้านในตัดผ่านตรงนี้ทางเราจะทำเป็นถนนคอนกรีต6เมตรราคาที่ต้องการขายอยู่ที่ตารางวาละ 9,990 บาทก็ถ้าพูดถึงราคาของที่ดินศรีราชาราคาไม่ถึงหมื่นถือว่าหาได้ยากมากซึ่งพื้นที่แถวนี้นะครับที่ดินที่เข้าไปลึกๆไกลๆตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ตารางวาละ19,000บาทมาดูข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินจังหวัดชลบุรีปี2565รัศมีใกล้ถนนสุขุมวิท1กิโลเมตรขนาดไม่เกิน3ไร่มีราคาอย่างไรบ้างมาชมกันนะครับข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ที่ประกาศซื้อขายที่ดินที่ทางผมได้นำมาสรุปคร่าวๆให้ทุกชมได้ฟังในจังหวัดชลบุรีก็จะมีตำบลต่างๆเริ่มตั้งแต่ตำบลตำลุไปยังถึงตำบลบางละมุงหรือเขตพัทยาซึ่งราคาซื้อขายนะครับตารางวาอยู่ที่ 19,000 บาทแต่ผมตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับอยู่ที่ตารางวาละ 20,000 บาทในเขตอำเภอศรีราชาจะสังเกตได้ว่าราคาซื้อขายที่ดินเนี่ยพุ่งสูงไปยัง 37,500 บาทต่อตารางวาก็มีแล้วก็บริเวณอื่นๆอย่างตำบลสุรศักดิ์ตำบลทุ่งสุขาตำบลบางละมุงตำบลบางพระโซนนี้ก็จะซื้อขายกันอยู่ที่ 20,000 กว่าบาทแต่สำหรับที่ดินแปลงนี้ต้องการขายถูกขายอยู่ที่ 9,990 บาทซึ่งถ้าซื้อเก็บไว้เก็งกำไรผมรับประกันได้เลยสามารถทำกำไรคูณ2เท่าถึง3เท่าอย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เซ็นทรัลศรีราชาสร้างเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็มีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่กำลังก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าแล้วอีกอย่างนึงคือที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิทเข้ามาเพียงแค่700เมตรซึ่งที่ดินที่อยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทเข้ามาไม่ลึกเนี่ยครับราคาซื้อขายกันตารางวาละ20,000กว่าบาท
หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับทำเลและที่ตั้งแต่อย่าลืมนะครับว่าที่ดินแปลงนี้มีวิวภูเขาด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแล้วก็ยังสามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจนซึ่งทำเลแบบนี้ราคาอย่างนี้ผมรับประกันได้เลยในพื้นที่ศรีราชามีแค่แปลงนี้แปลงเดียวและเหลือแปลงนี้แปลงสุดท้ายถ้าพลาดแปลงนี้ไปไม่มีแล้วครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีความได้เปรียบในการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งพร้อมเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลายโดยเฉพาะเส้นทางน้ำมีท่าเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ซึ่งถูกพัฒนาให้เหมาะแก่การขนส่งทั้งภายในและต่างประเทศในเขตเทศบาลแหลมฉบังซึ่งเป็นเทศบาลรูปแบบพิเศษอำเภอศรีราชามีเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่จัดตั้งขึ้นรองรับพัฒนาสู่การเมืองท่าพาณิชย์ซึ่งการจัดอันดับพบว่าท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือสำคัญอันดับที่16ของโลกสามารถเดินทางสู่กรุงเทพมหานครเพียง100กิโลเมตรรวมถึงเส้นทางอากาศอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติอุตภเวเพียง60กิโลเมตรหรือจะเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ไกลมากนักใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาอำเภอศรีราชาถูกนำไปผนวกกับพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยพยายามผลักดันตามแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีจุดมุ่งหมายพัฒนาการตลาดและฐานการผลิตของไทยสู่การกระจายสินค้าการบริการร่วมการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีจากสถิติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมปี2560จำนวนแรงงานเฉพาะในเขตอำเภอศรีราชาพบว่ามีจำนวนมากกว่า 180,000 รายซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนแรงงานสูงสุดในจังหวัดชลบุรีมีโรงงานทั้งหมดโดยประมาณอยู่ที่ 1,300 แห่งจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่พื้นที่นี้เองที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลายรายเริ่มพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตอบรับดีมานด์ที่มีอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มดีมานด์ที่มีกำลังซื้อสูงได้แก่แรงงานผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในบริษัทแม่ซึ่งมีรากฐานผลิตในอุตสาหกรรมภาคตะวันออกโดยจำนวนแรงงานชาวญี่ปุ่นที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอยู่ที่ราวๆ 8,000 คนหากรวมจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันจะอยู่ที่ราวๆ 10,000 ถึง 15,000 คนนับว่าเป็นสถิติที่สูงมากโดยลักษณะการพำนักนั้นเป็นแบบระยะสั้นและระยะยาวจนที่ผ่านมาศรีราชาถูกขนานนามว่า Little Osaka เนื่องจากมีทั้งร้านอาหารคอมมูนิตี้หมอโรงพยาบาลและโรงเรียนสอนภาษาที่รองรับความต้องการพื้นฐานและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะสำหรับศรีราชาในมุมของ EC อาจถูกเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของอุตสาหกรรมใน EC เพราะสภาพปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านพาณิชยกรรมค้าปลีกโรงแรมที่อยู่อาศัยแนวตั้งและกิจกรรมเศรษฐกิจสนับสนุนหน่วยกระจายสินค้าของแหลมฉบังและการพาณิชย์เพื่อส่งออกของพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่แล้วซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นับเป็นฐานทางกายภาพและฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำให้ศรีราชาเป็นศูนย์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตระดับสูงในอนาคตด้วยเหตุนี้จากศักยภาพของศรีราชาภายใต้การเกิดขึ้นของการลงทุน EEC ศรีราชาจะกลายเป็นเมืองที่มีความสามารถในทุกๆด้านดังนั้นสำหรับผู้ที่ประกอบการ SM ที่กำลังมองหาทำเลทองสำหรับธุรกิจในจังหวัดชลบุรีเป็นไปได้ที่จะมองข้ามอำเภอพระนครศรีอยุธยามองข้ามบ้านบึงหรือแม้แต่พัทยาก็จะมองข้ามโอกาสในอำเภอศรีราชาไม่ได้อีกต่อไปThank you.
เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ของทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปวิดีโอของทางช่องของเราและขอบคุณ FC ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศที่ติดต่อเข้ามาทางบริษัทของเราสำหรับ FC ที่อยู่ต่างประเทศอยากจะเป็นตัวแทนขายที่ดินกับบริษัทของเราตอนนี้ก็เปิดรับนะครับช่วงนี้การเดินทางค่อนข้างลำบากแต่ก็จะพยายามอัพโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงผ่านพ้นโควิด-19 ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ